ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะได้เป็นประธานการประชุม BOI เพื่อติดตามความก้าวหน้าการลงทุนขณะที่ด้านของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนายวิษณุเครืองามนะคะก็ได้มีการชี้แจงข้อกฎหมายซึ่งพรรคเพื่อไทยสามารถที่จะจัดตั้งพรรคสำรองได้ด้านของรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าไม่ทราบว่าพลเอกประยุทธ์จะไปร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐซึ่งจะต้องรอดูความชัดเจนในวันที่29กันยายนนี้ค่ะค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงบ่ายวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนครั้งที่5/2561ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการหารืออย่างพร้อมเพรียงกันซึ่งก็จะเป็นการติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริมการลงทุนในโครงการต่างๆและหารือแนวทางการพิจารณาให้การส่งเสริมกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City เพื่อเร่งจัดทำร่างหลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็นเมืองอัจฉริยะใน6ด้านขณะที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยตั้งพรรคเพื่อธรรมเป็นพรรคสำรองจะเข้าข่ายเป็นนอมินีกันหรือไม่ว่าไม่ถือว่าผิดเนื่องด้วยระบบการเลือกตั้งใหม่การนับคะแนนจะต่างออกไปจากในอดีตโดยมีการใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวพรรคการเมืองที่ได้ส.ส.เขตแบบท่วมท้นมหาศาลทุกเขตจะไม่นำคะแนนมานับรวมให้ส.ส.บัญชีรายชื่อเพราะกฎหมายมีเกณฑ์การเฉลี่ยคะแนนให้ส.ส.บัญชีรายชื่อไว้อยู่แล้วดังนั้นพรรคการเมืองจึงมีการกระจายไปตั้งพรรคเพิ่มซึ่งถือเป็นกระบวนการทางการเมืองปกติมีทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่สมัยนี้อาจชัดเจนมากเพราะพรรคการเมืองต้องการเก็บทุกคะแนนซึ่งการกระจายตัวของพรรคการเมืองจะเป็นผลดีเพราะรัฐธรรมนูญได้ส่งเสริมให้มีพรรคการเมืองเกิดขึ้นมากโดยแยกกันไม่ให้เกิดการผูกขาดหรือกินรวบด้านนายพุทธิพงษ์บุญนกันรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวถึงกรณีที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจว่าที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่โพสต์ข้อความตอบโต้นายกรัฐมนตรีที่ท้าให้มาพูดเรื่องอนาคตนะคะว่าส่วนตัวให้กำลังใจนายธนาธรเพราะชอบการเมืองรูปแบบใหม่ซึ่งการเมืองของคนรุ่นใหม่เป็นสิ่งที่ดีแต่รู้สึกเสียดายและแปลกใจเพราะคนรุ่นใหม่คงไม่เอาการเมืองในประเทศไปพูดให้เกิดความเสียหายในเวทีต่างประเทศทั้งที่นายธนาธรก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าหมดเวลาที่จะสร้างความขัดแย้งต้องช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาให้กับประเทศแบบคนรุ่นใหม่ค่ะซึ่งนายพุทธิพงษ์นะคะยังระบุว่าไม่ทราบนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้นะคะจะไปร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่และจะไปร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการจัดตั้งพรรคที่จะมีขึ้นที่เมืองทองธานีในวันพรุ่งนี้ซึ่งสื่อมวลชนเองนะคะก็จะต้องติดตามดูว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือไม่ค่ะทัศพลทิสเถียรถ่ายภาพน้ำอ้อยขอเขียนกลางทีมข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ